เชนยนข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมานูปร k ก n ิ้งสไตปััรจำวันที่30กันยายน2566โดยชายผู้บังคัร่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบัลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้การดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจะกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้โดยแข่งทีมชาติไทยลุยชุดใหญ่บานซูรีช่วยทีมเอลชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเตดปีไปได้นะ โดยงานนี้นะฮะอัดเอบอร์ใบเละเลยนะเมื่อตานทานเชมปากันหลังทีมชาติไทยไวัย19ปีเจ้าของสุดสูง190ซนติเมตรถูกตรงลกสนามกับทีมชุดใหญ่บาร์ซิลีเป็นครั้งที่2ช่วยตัวสังกัดบาร์ซิลีทีมชุดใหญ่เปิดบ้านไล่อัดแมนเชสเตอร์ซิตี้ชุดยูย่ปีไปถึง3ต่อ1ในการแข่งขบบันทุ่บอลถ้วย e EFL t r o p h ทช่วยทีมผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จในครั้งนี้ โดยปัจจุบันดาธานเจมเป็นกำลังหลักสำคัญให้กับทางบาร์รี่ชุดยู21ปีที่กำลังฟาดแข้งในศึกพเมพ์บริษยู21ปีโดยความสามารถแข็งขแกร่งเกินอายุประการัหลังทีมชาติไทยของวันนั้นกำลังถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่อย่างต่อเนื่องในขณะนี้เป็นนวัตกรนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้นนครับว่าจะเป็นเช่นไรเรา,ามาดูประเด็นข่าวจอมมานกันครับเอาได้ยังไงยิงสดวันนี้ทีมชาติไทยพบเจ้าภาพจีนรับแทีมสุดท้ายุตบันหญิงเอ,งเองเชียนเกมนะ โดยการนี้ทางฟุตบลหญิงทีมชาติไทยทะลุผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายการแข่งขันฟุตบลหญิงเอเกมสันเกม2022อที่เมืองหางโจวประเทศจีนผู้บลหญิงทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติจีนที่สนามหลินผิงสปอร์ตเซ็นเตอร์หางโจวแข่งขันในวันที่30กันยายนเวลา19นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง a อเอสแรเป็นรางงานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจทีมชาติไทยหญิงของเรากันด้วยครับ เอาได้ยังไง breaking news รายชื่อ11ปตัวจริงจากทางคอนเซซปโปโลพบคาชิวาเบรโซนะ โดยคอนเซซโปโรพบคาชิวะเบโซกันในคัทุบบอลเจลีกในลีกสุดสุดของญี่ปุ่นฤดูกาล2023มแมตช์ที่29วันเสาร์ที่30กันยายนเวลา1 1อนาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยณสน,นามซัปโปโรโดมประเทศญี่ปุ่นและจะมีการถ่ายทอดสดทางช่องสยามสปอร์ตปรากฏว่ามิชาบมิเฮโรเปเรโตวิชส่งสบปรโชคสารชาติแนวรูกจิมมาชิไทยของเรายืนเป็นสเตัวจริงโดยงานนี้นะผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าเซอร์ไพรส์เป็นอย่างมากก็ฝากไปให้กำลังใจเขากันด้วยครับ เรามาดูประเด็นข่าวต่อามากัันครับเอาได้ยังไงโค้ดมีประเดิมคุมตัวเล็กเสือเหลืองอุ่นเจ้าอัฟกานิสถานในคาราคีนาโดยงานนี้ทางโคดมีประเดิมคุมทับตัวเล็กเสือเหลืองนัดแรกแตเตรียมความพร้อมก่อนจะลุยเอเชียนครัพ2 0 2ีรอบคัดเลือก โดยกันนี้รักพลสายเนตรงามกุญซือชาวไทยที่พึ่งจะเปิดตัวคุมฟุตซอลทีมชาติมาเลเซียช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดได้ประเดิมคุมทีมในการลงสามนัดแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วผลการ่งขันทีมชาติมาเลเซียเสมออัฟกานิสถานไปหนึ่งต่อหนึ่งโดยปัจจุบันโค้ชหมีนั้นกำลังคุมทัพตเล็กเสือเหลืองเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ประเทศไทยก่อนเผยหลังเกมแตว่าผลออกมาเสมอหนึ่งต่อหนึ่งส่วนตัวนั้นพอใจแม้จะมีข้อบิดพลาดหลายๆอย่างที่ต้องแก้ไขแต่เด็กชุดนี้ยังขาดเกมระดับบัญหา ชาติอยู่เป็นอย่างมากนะเพราะผู้เล่นชุดนี้ที่เรียกมามีผู้เล่นเก่ามากเพียง6 5ห้ถึรายนอกนั้นเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ แต่ว่าดันขึ้นมาจากทางทีมชุดยุทิปีรวมทั้งอัฟกานิสถานเองในชุดปัจจุบันก็ถือเป็นทีมที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากสำหรับทีมชาติมาเลเซียจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องอีก2นัดพบกับทางไต้หวันและก็ไทยวันที่30กันยายนเวลา10.30น,นเพื่อเตเตรียมความพร้อมก่อนที่จะรุยศึก AFC Futsal Asian Cup 2024รอบคัดเลือกซึ่งมาเลเซียอยู่ในสาย G ร่วมกับกัมพูชาอิรักและก็เจ้าภาพอุซเบกิสถานในครั้งนี้ เป็นว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปครับผมว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานอีกครับเอาเรื่องยังไงวิเคราะห์บอลเจลีก2023นัดที่29ซัปโปโรประทักกระทางคาชิวาเบรโซในเวลาสินาฬิกาที่ผ่านมานี่เองครับโดยงานนี้เรามาดูสถิติ5นัดหลังสุดของทั้งสทีมพร้อมกับสภาพแวดสภาพความพร้อมกันดีกว่าเริ่มจะฟังทางซัปโปโดมกันก่อนครับกัน ก็จะมีวันที่1 9เดือน8 2023เกียวโตชนะซัป,ปโปโรไป3.0 2, 2 6่อ0 2เดือน8 2 0 2องอนตเตเสมอซัป,ปโปโรไป2.2 6ต่อเดือน9 2 0 2สัซัปโปโรชนะมารินอตไป3.2 1ต่อ2 16เดือน9 2023ซัป,ปโปโรแพ้โชนันไป0.1และ2 3เดือน9 2 0 2 3นาโกรย่าเสมอกััป,ปโปโรไป1.1ใต่อในขณะนี้ ส่วนสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมนะฮะงานนี้จะมีฝั่งคอนเซซปัปโลอันดับที่12ผลงานเกมล่าสุดบุกไปเสมอนักก็ยาการันปัสเอ1ต่อหในลีกลงเล่นทั้งหมด28เกมชนะไป8เสมอไป9นะฮะแพ้ไป11ยิงไปทั้งหมด49เสียไปทั้งหมด51บเมยทั้งหมด33แต้มในขราวนี้ ดยความพร้อมในเกมเกมนี้มิฮิโรเปเิโตว,วิชกุนซึอของทางคอนเซซโปโลแต่เรียมจะใส่ชื่อเช็กสุปโชคสารชาติออกซาร์ดเป็นตัวจริงในเกมที่5ติดต่อกันผนึกกำลังกับทางชุนตัดธานากะรุคัตฟอนเดเชยูยะอาซาโนซูโยชิโอกาชิวะส่วนภาพฟังนะผมห้าเกมล่าสุดของทางาคาชิวะเรโซน,นั้นก็จะมีวันที่ 2 6่สิบหกเดือนแปดสอคาชิวาเบรสโซเสมอซาวาเช่ไปศูนย์ต่อศูนย์สาเ, 0. 0. เดือนแปดสอคาชิวาชนะนาโกร่ยะไป2.0งต่อศูนยี่สเดือนเก้าสคาชิวาชนะโยโกฮามาไป2.0 1 7่อศูนยเดเือนเก้าสยโยโกฮามาเสมอาแพ้คาชิวาไปหนต่อสอและยีเดือนเก้าสคาชิวาแพ้อีฟซิวิตททาวไป1.3ในครั้นี้ โดยงานนี้นะผมสภาพความพร้อมของทางคาชิวะเรโซอันดับที่16ของตารางคะแนนผลงานเกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้อวิชปาฟูโอกอากาไป3-1ต่อในลีกลงเล่นไปทั้งหมด28เกมชนะไ,ไป5เสมอไป11แพ้12ยิงไป26เสียทั้งหมด39มีทั้งหมด26แต้มความพร้อมในเกมนี้มาซมิอิฮาระกุนซือคาชิวะเรโซเตรียมจัดชุดดีที่สุดนะฮะเพื่อจะรุนหนีตายนำทัพมาโดยมาโออาโฮโซยะ ซาชิโร่โทชิมะมาชิอุสซาวิโอและก็โชโมอิทาคามิเนะโดยกันนี้บทวิเคราะห์ในเกมนี้เจ้าบ้านคอนเซสปารโลนั้น3เกมหลังสุดในทุกบรยการยังคงไม่ชนะใครแพ้เสมอ1แพ้ไป2โดยเฉพาะเกมในบ้านหลังจากที่ชนะมา2เกมติดติด ล่าสุดนั้นพลาดท่าเป็นเกมแรกแล้วโดยทีมเยือนคาร์ชิว่าเรโซนั้นเสียสติไร้พ่ายไป8ปเกมหลังสุดก่อนหน้านี้ชนะไป5สเสมอถึง3อย่างไรก็ตามเยือน3เกมหลังคงไม่แพ้ใครชนะไป2สเสมอ1ทั้งสองทีมเจอกันมาในเลกแรกคอนเซซปรโรโนั้นบุกไปชนะ5ต่อ4ในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นาว่าง,งานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก็แล้วรันว่าจะเป็นเช่นไรนครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันีกครับ อะไรยังไงโคดทงทงชัยสุโกโกีแล้วก็เจชนาทิปสงการสินเผยหลังบีจีถล่มลำพูลยับไปถึง3ต่อ0ย์โดยต้องใช้สุโกโกีนะฮะกุนซอบีจีปฐมได้เผยหลังนำลูกชีมเปิดรังถล่มลำพูลวาริเออร์ไป3ต่อ0ในศึกวาริโอ้ชัยลีก2023นัดที่6เมื่อวันที่ผ่านมาบอกได้เลยว่ารับดีใจที่นักเตะทยอยหายเจ็บกลับมาช่วยทีมอีกครั้งส่วนเกมกับยะโฮล,ลั่นรวยเต็มที่เพื่อจะซิลสามแต้มให้จงได้ โดยเกมนี้ทัพเดรบิดได้3ประตูจากทางอ e ีกอร์เซกเยฟและก็จากพันไพสุวรรณทให้เก็บเพิ่มเป็น11แต้มจากทั้งหมด6นัดขึ้นมารั้งอันดับ3ของตารางคะแนนในเวลานี้หลังเกมทศธงเปิดเผยว่าเกมนี้เรานั้นเริ่มกลับมาเจ็บนะฮะและว่าสภาพร่างกายก็ยังไม่ฟิตสมบูรณ์แบบเต็มร้อยเปอซให้เราต้องเลือกใช้ผู้เล่นที่มีความฟิตนะฮะสมบูรณ์แบบลงน้มก่อนเลยและต้องขอบคุณน้องๆนักเตะหลังจากที่ปรับเปลี่ยนแทคนิค ก็ทําได้ดีขึ้นทําให้ทีมนั้นคว้า3มแต้มในเกมนี้นั่นครับส่วนเจ้ามุ้ยทีลิสินยางดาเกมหน้าเนี่ยก็น่าจะกลับมาลงเล่นได้อีกครั้งซึ่งเกมนี้ไม่อยากจะเสี่ยงส่งมุ้ยลงเล่นทําให้เรานั้นต้องใช้คาร์ดิโวอาเวสลงเล่นไปก่อนเพราะเขาเพิ่งจะหายจากอาการบาดเจ็บเราส่งเขาลงไปเก็บแมตฟิตประมาณราว20-30บนาทีซึ่งถือว่าผ่านทําให้เกมต่อไปเราจะมีผู้เล่นศูนย์หน้าให้ใช้เพิ่มมากยิ่งขึ้นพร้อมกับได้มุ้ยกลับมาในครั้งนี้อีกด้วย ส่วนเกมกับทางเยโฮในศึก a c l เแน่นอนว่าเป็นทีมที่มีศักยภาพที่สูงถึงแม้ว่าเขาจะเป็นทีมจากอาเซียนแต่จากที่ดูนั้นเขาเจอกับทางฟอนเตเล่เขาก็ทํางานได้ดีและเราเองก็เล่นในบ้านเรามีนักเตะที่มีศักยภาพที่สูงเช่นเดียวกันเรามีเสียงเชียร์จากแฟนบอลที่คอยกดดันทีมเยือนราะนั้นเกมกับเยโฮเราเปิดหน้าสู้อยู่แล้วครับขึ้นอยู่กับว่าในระหว่างเกมเราจะใช้เทคนิคแบบไหนโค้ชตรงคนนี้ก็ได้กล่าวปิดท้ายเอาไว้ ทางด้านของทางชินอาทิปงการสินดนรุจิมชัิไทยของบีจีได้เปิดเผยนะว่าเกมนี้เป็นเกมที่ยากนิดหนึ่งครับแต่เป้าหมายเดียวของเราก็คือ3แต้มต้องเก็บให้ได้ซึ่งพวกเราเองก็ทำได้สำเร็จ เกมนี้เป็นเกมที่ผมต้องลงมาเรียกความฟิตส่วนการทํา1 As งแอสซิสในเกมนี้ก็พอใจระดับหนึ่งครับแต่ก็ทัดมาที่ตรงนี้ดีที่สุดนะครับขอบคุณแฟนบอลบีจีที่เข้ามาเชียร์ในสนามทั้งที่ฝนตกยอมตากฝนไปกับพวกเราตลอดทั้งเกมขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับและก็อยากจะให้แฟนบอลมาเชียร์กันเต็มสนามในเกมที่เราจะต้องเจอกับทางเยโฮครับพวกเราเนี่ยจะเก็บชัยชนะเหนือเยโฮให้จุดได้เจ้าเจาคนนี้ก็ได้กล่าวปิดท้าย ตารบโปรแกรมนัาต่อไปของ BG จจะเปิดรังพบยาโฮนะฮะในศึก a f c แชมเปี้ยนลีก2 0ั23สายไอนัดที่2วันอังคารที่3ตุลาคมเวลา19นาฬกานะสนาม b ี s t a d i เดียมถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube BG c ช n n n e นะและนี่ก็เป็นทท่่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทย By Mano b r o ร i n g Style ประจำวันที่30กันยายน2566โดยชายผูบ้บังคครั้งฟุตบอลไทยครับ